รราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพศ2546ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่11มิถุนายนพศ2546มีผลบังคับใช้ในวันที่12มิถุนายนพศ2546 พระราชบัญญัตินี้เกิดมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542ในมาตรา53มีอยู่ด้วยกัน4หมวด90มาตราเป็นคีย์เวิร์ดได้ว่ามีสภามากรรมการงานกำกับจับลงโทษนะครับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียกว่าคุรุสภาครุสภาเป็นนิติบุคคล อำนาจหน้าที่ของครูสภานะครับประกอบไปด้วยกำหนดมาตรฐานวิชาชีพควบคุมความประพฤติและการดำเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศาึกษาออกใบอนุญาตพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพรับรองปริญญาประกาศนียบัตรของสถาบันออกข้อบังคับครูครสภา คณะกรรมการคุรุสภามีทั้งหมด12คนมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการคุรุสภาคณะกรรมการคุรุสภาอยู่ในวาระคราวละ4ปีไม่เกิน2วาระติดต่อกัน คณะกรรมการครูสภามีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้บริหารให้คำปรึกษาแนะนำคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพกำหนดนโยบายการบริหารงานให้ความเห็นชอบแผนดำเนินงานของสำนักง,งานเลขาธิการครูสภาคณะกรรมการเลขาธิการครูสภามีเลขาธิการครูสภาเป็นเลขานุการ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีทั้งหมด17คนมีรองศาสตราจารย์เอกชัยกีสุขพันธ์เป็นประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพคนปัจจุบันหน้าที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาออกใบอนุญาตพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตควบคุมรักษามาตรฐานการประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศาึกษา ผู้มีสิทธิ์รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต้องผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาไม่น้อยกว่า1ปีและต้องผ่านการประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ครูสภ,ภากำหนดผู้มีสิทธิ์รับใบประกอบวิชาชีพต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ ผู้มีสิทธิ์รับใบประกอบวิชาชีพต้องมีวุฒธธิทางการศึกษาหรือวุฒธธิที่กรุสภารับรองบุคคลต่อไปนี้ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพคนที่ให้ความรู้ในสถานศึกษาเป็นครั้งคราวในฐานะวิทยากรนักศึกษาฝึกสอนหรือผู้ที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัย,ยหรือผู้ที่ทำการสอนในศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ที่ทําการสอนในศูนย์เด็กเล็กต่างๆผู้บริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพื้นที่การศึกษาหรือว่าเหนือพออเขตขึ้นไปนะครับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีด้วยกัน4ประเภทใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบุคลากรางการศึกษาอื่นกลุ่มศึกษานิเทศนะครับ ผู้ใดประกอบวิชาชีพควบคุมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตหากฝ่าฝืนจะต้องจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน20,000บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับผู้ที่มักแสดงตัวโดยวิธีการใดๆให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเองมีสิทธิ์หรือพร้อมประกอบวิชาชีพโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากครูสภาหากฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับ ผู้ที่ถูกพักใช้ใบอนุญาตแล้วฝ่าฝืนแสดงตนให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิ์หากฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับผู้ที่ถูกพักใช้ใบอนุญาตจะขอใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้น5ปีนับแต่วันสั่งพักนะครับ มาตรฐานวิชาชีพประกอบไปด้วยมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตนนะครับการพิจารณาโทษผู้ประกอบวิชาชีพให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 1. ยกข้อกล่าวหา 2. ตักเตือน3ภาคทัน4 พักใช้ใบอนุญาตมีกำหนดระยะเวลาที่เห็นสมควรแต่ไม่เกิน5ปีและ5เพิกถอนใบอนุญาตสำหรับคีย์เวิร์ดนะครับยกตักภาคพักเพิกนะครับคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศาึกษาย่อว่าสกสคมีจำนวน9คนรัฐมนตรีว,ว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการสกสคนะครับ อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นคีย์เวิร์ดได้ว่าต่อแทนรับนานขึ้น2 2 3 4 5 200 200 300 400และ500นะครับสำหรับรายละเอียดก็คือต่อหมายถึงค่าต่อใบอนุญาตประกอบพิชาชีพครั้งละ200บาทแทน ก็หมายถึงค่าใบแทนใบอนุญาตครั้งละ200บาทรับหมายถึงค่าหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครั้งละ300บาทนานหมายถึงค่าหนังสืออนุม,มัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพครั้งละ400บาทขึ้นหมายถึงค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครั้งละ500บาทนะครับ